เด็กพบกับคุณครูน้ำอีกแล้วค่ะกับกิจกรรมสนุกคิดวิทยาศาสตร์สำหรับกิจกรรมในวันนี้จะเป็นการประดิษฐ์ค่ะของวิทยาศาสตร์อีกแล้วค่ะกิจกรรมวันนี้มีชื่อว่าแปลงร่างเป็นนักกายกรรมค่ะไปกันเลยเด็กๆคะก่อนที่เราจะทดลองเราต้องมารู้จักอะไรกันก่อนคะใช่แล้วค่ะวัสดุและอุปกรณ์ค่ะในการจะทดลองหรือว่าประดิษฐ์กันค่ะอันแรกก็คืออะไรเอ่ยจานกระดาษค่ะขนาดใบใหญ่นะคะอันที่สองไม้ไอศกรีมค่ะที่เด็กกินนะคะนี่ค่ะต่อมาเหรียญค่ะเหรียญ1บาท2เหรียญนะคะแล้วก็มีอะไรเอ่ยกาวค่ะต่อไปปากกาเคมีค่ะหรือมีปากกาเมจิกก็ได้นะคะและสุดท้ายก็คือกรรไกรค่ะเดี๋ยวเราไปทดลองกันเลยค่ะเด็กๆคะเราเริ่มการประดิษฐ์แปลงร่างให้นักกายกรรมของเราเลยค่ะเริ่มจากนำกระดาษจานกระดาษของเรานี่เข้าวางลงไปเด็กๆจะมีแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูน้ำจะส่งไปให้กับคุณครูประจำชั้นนะคะจะมีแบบนี้ให้เด็กๆวาดให้เหมือนแบบนี้เลยค่ะเริ่มเลยนะคะเด็กๆวาดเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้ค่ะเหมือนแบบนี้ค่ะจากนั้นทำไงต่อคะใช่แล้วค่ะใช้กรรไกรตัดเลยเด็กๆตัดตามรอยนี่นะคะตัดตามรอยเลยค่อยๆตัดนะคะระวังกรรไกรด้วยค่ะลูกเรื่อยเลยให้ได้ออกมาเหมือนแบบแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเด็กๆคนไหนไม่ถนัดวาดถ้าเรามีแบบนี้ที่คุณครูน้ำจะฝากกับคุณครูไปแล้วเด็กๆสามารถตัดแบบออกมาแบบนี้แปะตรงนี้ไปแล้วก็ใช้ปากกาเมจิกเขียนตามรอยนะคะแล้วค่อยๆตัดให้ได้แบบนี้ออกมาหลังจากนี้เห็นไหมคะตรงนี้จะเป็นตัวของนักกายกรรมเป็นขาแล้วก็แขนของเขายังขาดอะไรนะใช่แล้วค่ะขาดมือเด็กๆทากาวลงไปตรงนี้ตรงแขนด้านบนเลยนะคะสองข้างเลยไม่ต้องทาเยอะนะคะแล้วเราก็เอาเหรียญบาทของเราแปะลงไปเลยค่ะทั้งสองข้างให้แน่นๆนะคะตอนนี้เด็กๆก็จะได้แบบนี้แต่เป็นนักกายกรรมได้ต้องมีอะไรนะใช่แล้วค่ะต้องมีใบหน้าเด็กๆวาดเพิ่มเติมไปเลยใบหน้าตามจินตนาการเลยวาดภาพเป็นภาพเด็กๆก็ได้เอาแค่หน้านะคะเด็กวาดไปเลยค่ะเอากระดาษที่เหลือจากตามกระดาษเนี่ยค่ะเด็กๆเห็นไหมคะวาดเป็นหน้านี้เลยตัดเหมือนเดิมค่ะจะได้แบบนี้นี่เด็กๆอาจจะวาดเป็นรูปของตัวเองหรือว่ารูปเพื่อนก็ได้
จากนั้นทำไงต่อทากาวด้านหลังค่ะแบบนี้นะคะแล้วเด็กๆก็แปะลงไปนี่เลยนี่แต่ยังไม่เสร็จค่ะเรายังมีอุปกรณ์อีกอย่างนึงก็คือไม้ไอศกรีมวิธีการตัดไม้ไอศกรีมก็คือเด็กๆวาดเมจิลงไปแบบนี้นะคะให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดค่ะค่อยๆตัดนะคะอย่าให้มันแตกนะคะลูกค่อยๆตัดให้ได้รูปตรงแบบนี้ค่ะแล้วก็เอากาวค่ะทาเหมือนเดิมแปะลงไปเด็กๆเห็นจะเห็นรอยต่อเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมคะเอาที่ด้านบนนี่ค่ะลงไปต่อแบบนี้เลยค่ะลูกนี่อย่างนี้แล้วตรงนี้หัวของนักกายกรรมเราตัดเอาหน่อยให้หัวเท่ากับไม้ไอติมนี้นะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะของเด็กเป็นไงบ้างคะเดี๋ยวเราจะไปทดลองกันค่ะคะหลังจากที่เราประดิษฐ์แล้วก็แปลงร่างนักกายกรรมเสร็จแล้วตอนนี้เราจะมาทดลองหุ่นนักกายกรรมของเราว่าเอ๊ะเจ้าหุ่นนักกายกรรมของเราจะสามารถตั้งได้บนนิ้วมือของเราไหมนะคะเด็กๆทำได้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะจากนั้นเด็กๆลองทดลองดูแต่ก่อนทดลองครูครูน้ำอยากให้เด็กทำภาพด้านหลังเพิ่มติดด้านหลังนักกายกรรมแบบนี้นะคะตัดวงกลมแล้วก็แปะอย่างนี้ค่ะด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้ค่ะมาเดี๋ยวเรามาทดลองพร้อมกันเลยค่ะเด็กๆใช้นิ้วชี้ข้างที่ถนัดนะคะแล้วเอานักกายกรรมของเราคว่ำลงหันหน้าทางนี้นะคะนิ้วชี้นี้นะคะแล้วเราจับตรงปลายนี่ค่ะนับ1 2 3แล้วค่อยๆปล่อยมือด้านบนออกนะคะ1 2 3ของเด็กๆได้เหมือนคุณน้ำไหมเห็นไหมคะนักกายกรรมของเราสามารถตั้งได้นี่ของเด็กทำได้หรือไม่อย่าลืมส่งคลิปมาให้คุณครูน้ำดูด้วยนะคะเย้ตั้งได้แล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าเอ๊ะทำไมเจ้านักกายกรรมของเราจึงสามารถตั้งได้สังเกตตรงอะไรคะตรงมือของนักกายกรรมจะมีเหรียญบาทอยู่2เหรียญเจ้าเหรียญนี้ล่ะค่ะจะช่วยให้เจ้านักกายกรรมตั้งได้ค่ะทวงความสมดุลนี่ค่ะเด็กๆคะเรามาสรุปผลการทดลองกันค่ะเหตุผลที่เจ้านักกายกรรมของเราสามารถตั้งบนนิ้วมือได้ก็เพราะว่าเจ้าเหรียญ2เหรียญนี่ค่ะจะทำให้ตัวของเจ้านักกายกรรมมีความสมดุลกันค่ะนี่เลยเห็นไหมคะจะสามารถเคลื่อนย้ายไปได้ข้างๆได้หมดนี่เด็กๆอย่าลืมส่งคลิปการทดลองมาให้คุณครูน้ำและเพื่อนๆได้ชมกันนะคะสำหรับวันนี้คุณครูน้ำขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย